สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโทปรังสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติวันนี้ก็เป็นวันพระนะขึ้น8ค่ำซึ่งก็เป็นเวลาที่ผ่านมาใกล้ที่จะออกพรรษา ของพระภิกษุสงฆ์นะก็เหลืออีกเพียง1วันพระก็จะถึงวันมหาปวารณาที่พระเจ้าประสงค์นั้นได้สมาทานจำพรรษาทวนไตรมาส3เดือนหรือพวกเราก็มาบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาตลอดนะที่ตั้งใจไว้3เดือนก็เหลืออีกแค่1วันพระวันพระหน้าก็เป็นวันพระอุโบสถเป็นวันขึ้น15ค่ำด้วยเห็นว่าเวลานั้นมันล่วงเลยไปรวดเร็วมากองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตัดเตือนพระภิกษุสงฆ์ให้พิจารณาอยู่เสมอทุกวันว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเรามีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีไฟไหม้อยู่ในบ้านเราก็จะมองเห็นนะเราจะมองเห็นชัดถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นนะไฟมันจะไหม้ไปเรื่อยไหม้ไปเรื่อยในที่สุดมันก็ไหม้บ้านทั้งหลังเราก็ไม่มีที่อยู่แต่ว่าน้อมคำว่าไฟคือความแก่ไฟคือความเจ็บไฟคือความตายนะมันไม่อยู่เสมอเนี่ยนะไม่อยู่เสมอเราจะเห็นไหมนะว่าโรคนี้เนี่ยพองอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาโรคนี้มีชรานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนเห็นไหมท่านพระอรหันต์ท่านพิจารณาว่าโรคนี้นะพ่องอยู่ไปนิดไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหามีชรานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนนะเข้าไปใกล้ความแก่ความเจ็บความตายไฟความแก่ความเจ็บความตายนี่มันก็ไหม้ไปอยู่เรื่อยเลยเราก็ไม่เห็นแล้วเห็นอีกครั้งหนึ่งมันก็ตายแล้วนี่นะมันก็ตายแล้วนะมันก็รวดเร็วมากตอนที่มันค่อยๆไหม้อยู่เนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตไม่พิจารณาก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตัณหาคือความเพลินนะกามตัณหาตัณหาในกามเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆนะเพลินในอารมณ์อะไรก็มันก็เพลินไปมันเด็กๆทุกวันนี้ก็เล่นเกมกันก็เพลินไปเกมคอมพิวเตอร์มันเพลินอย่างยิ่งเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลภาพธรรมรมนี่แหละเราก็จะเพลินถ้าไม่ได้รังแกปรารถนาก็เป็นทุกข์ขึ้นมานะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำมาหมั่นพิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรายินดีในโรงเรือนสงัดอยู่หรือเปล่าหรือเราเป็นคฤหัสถ์นะวันพระวันหยุด
เรายินดีในการอยู่สงัดสักหนึ่งวันไหมนะอยู่กายคนเดียวอยู่จิตดวงเดียวภาวนาบำเพ็ญปฏิบัติในที่เงียบเงียบสำรวจจิตใจของเราว่าเป็นอย่างไรนะเราเพลินไปตลอดไหมเรามีสติไหมใน7 วันที่ผ่านมาหรือจะมีแต่เรื่องของโลกเรื่องของตัวของตนตลอดไปเลยมันก็จะตายไปเปล่าโดยไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยครับงั้นจึงมาสมาทานศีล 5ศีล 8ศีลอุโบสถศีล นี่เพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างกับจิตใจโดยเฉพาะหลักการปฏิบัติภาวนานั่นแหละซึ่งปัญญาที่จะรู้ที่จะแจ้งเห็นจริงตามธรรมะคำสอนของพุทธเจ้านั้นนะแม้ว่าจะทำได้ยากแต่ก็เป็นการอบรมบ่มบารมีของเราเมื่อเราบ่มบารมีทำไปทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งบารมีของเราก็เต็มเมื่อบารมีเต็มเราก็จะเกิดสมาธิเราก็จะเกิดปัญญาเมื่อเรานี้จะปฏิบัตินะก็ต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆซะก่อนคือสอนคนอื่นนั้นก็ไม่ยากนะสอนตัวเองนี่ยากนะสอนตัวเองเนี่ยสอนตัวเองให้รักความโลภรักความโกรธรักความหลงนี่ก็ยากนะเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้าก็บอกว่าให้เราสอนตัวเองนะสอนตัวเองปฏิบัติตัวเองนี้ให้ดีให้มีศีลธรรมคุณงามความดีกายกรรมวจีกรรมก็ให้ตั้งอยู่ในศีลมโนกรรมก็ให้ตั้งอยู่ในเรื่องของศีลเรื่องความเห็นที่ถูกต้องพยายามฝึกจิตเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นย่อมจะนำความสุขมาให้เราก็ต้องพยายามมาฝึกจิตถ้าเราไม่ฝึกจิตของเราจิตนี้รับรู้อารมณ์แล้วก็จะวิ่งไปตามอารมณ์อยู่เสมอจิตก็จะมีแต่ความยึดความถือเมื่อมีอุปทานความยึดถือมีตัณหามีอุปทานก็ก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องละกิเลสตัณหาละอุปทานนะต้องมาฝึกนะความเคยชินของจิตก็เคยยึดเคยถืออยู่เสมอเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกที่จะละอุปทานนุวรตัณหาให้ได้นะโดยการฝึกปฏิบัติตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงสอนให้เรานี้ดำเนินในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้นั่นเองนะในกองสังขารในรูปในนามตามความเป็นจริงสมาธิคือความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของกายในเรื่องของจิตให้ชัดเจนในเรื่องของกายเราจะพิจารณากายให้เป็นธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ได้เราจะชำแหละร่างกายเหมือนเขาชำแหละวัวก็ได้นะเราก็จะกรีดไปตรงศีรษะถลกหนังศีรษะออกมาเลื่อยกระโหลกศีรษะนะงัดออกมาแล้วก็จะเป็นมันสมองนะเห็นมันสมองอยู่ในศีรษะนี้นะเหมือนกัน
แล้วเราจะผ่าที่หน้าอกลงมานั้นก็ข้างในก็จะเห็นหัวใจเห็นตับเห็นปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารน้ำเลือดอะไรก็เต็มไปหมดในช่องท้องของเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นเราพิจารณาดูที่ว่าหนังที่หุ้มอยู่นี้เป็นกายข้างนอกกายข้างในที่หนังหุ้มอยู่มีอะไรบ้างเราก็พิจารณาอยู่ในอาการ32นะก็จะเห็นชัดนะการ32เนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาว่ากายของเราข้างในเป็นอย่างไรหนังหุ้มห่อไว้ข้างในมีอะไรบ้างเห็นชัดขึ้นมาเราก็จะถอนความยินดีความยินร้ายออกมาเสียได้เห็นว่าก้อนธาตุนี้ก้อนอสุภะนี้มันหมดลมหายใจแล้วมันก็ไม่มีค่าราคาอะไรเลยนะนอนตายอยู่เขาจะทำอะไรก็ไม่รับรู้จะนำไปเผาก็ไม่รับรู้นำไปผ่าชันสูตรก็ไม่รับรู้นะพิจารณากายก้อนนี้เมื่อเราไม่มีลมหายใจเนี่ยทำไมเรายึดมั่นถือมั่นจริงๆเลยเพียงลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายนี้มันมีชีวิตที่อยู่ได้เราก็มีความยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งวุ่นวายนะจนก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในมากมายเพราะอะไรนะก็เพราะความหลงนั่นเองนะเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็ต้องมาฝึกนำมาฝึกมาพิจารณาการฝึกการพิจารณาบางครั้งก็ยังไม่เห็นเราเคยไปดูมาแล้วดูรูปภาพดูของจริงเอามานึกจำภาพให้ติดตาในสักระยะหนึ่งมันก็ลืมไปสัญญาในความจำมันก็น้อยมันสั้นแต่ถ้าสัญญาความจำในความโกรธความโลภหลงเนี่ยมันจำแม่นแต่สัญญาจะให้จำสิ่งที่จะลบล้างความโลภความโกรธความหลงเราจำไม่ได้นะจำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราฝึกฝนอบรมมาน้อยเราก็ต้องพยายามนึกเอามานึกเอามาจำมาคิดถ้าเห็นก้อนกายนี้แล้วมันก็เป็นของไม่สวยไม่งามว่าอาการ32นะมาคิดพิจารณานะเอามาคิดพิจารณาให้ได้เมื่อเรามาคิดมาพิจารณาเนี่ยนะเราถึงจะมีความเข้าใจหรือมีความเห็นชัดเจนขึ้นมานะทีละส่วนนะเราจะเห็นชัดมาทีละส่วนอย่างผมนี้มีความไม่งามเพราะว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดนานๆเข้าเราก็รังเกียจตัวเองเราไม่อาบน้ำเราก็จะรังเกียจตัวเองเราไม่แปรงฟันก็จะรังเกียจตัวเองเห็นไหมว่าผมก็ดีขนเล็บฟันหนังเนี่ยต้องคอยดูแลอยู่เสมอพอจึงว่าพออยู่กันได้เมื่อเช้าว่าถ้าเราลอกหนังออกมานี่มันจะแดงไปหมดมันเลือดไหลอาบไปหมดมันเลือดไหลอาบไปหมดแล้วมันก็มีแต่กลิ่นคาวของเลือดเราก็จะรังเกียจตัวเองคนอื่นก็รังเกียจเราด้วยนี่เราก็ต้องมาพิจารณาอาการ32อย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นชัดเบื้องต้นไม่เห็นภาพแล้วก็นำมาคิดซะก่อนคิดซะก่อนว่าร่างกายนี้เนี่ยนะมันตายไปแล้วเอามาผ่าดูที่เป็นยังไงก็พิจารณามัน
หรือมันตายไปแล้วมันก็จะมีความบวมขึ้นมามันเขียวขึ้นมามันค้ำขึ้นมาน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลขึ้นมาแล้วหลายวันเข้านี่ส่งกลิ่นไปทั่วเลยเพราะแบคทีเรียก็ทำหน้าที่ของเขาย่อยสลายนะกลิ่นของแบคทีเรียที่ย่อยสลายนั่นเองแล้วมันก็กัดกินไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยมันก็เน่าไปเรื่อยเน่าไปเรื่อยนั่นแหละกระดูกที่มันเคยร้อยรัดมันก็กระจัดกระจายออกไปเอ็นที่ร้อยรัดอยู่ก็ขาดออกจากกันกองกระดูกก็เลี่ยราดไปถ้าไปทิ้งไว้ตามป่าสัตว์ทั้งหลายก็จะมากัดมากินเป็นอาหารต่อไปอีกเมื่อก่อนมีชีวิตอยู่ก็อาศัยพืชอาศัยผักอาศัยเนื้อสัตว์ทั้งหลายเอามาบริโภคเนี่ยตายไปแล้วไปทิ้งไว้นี่ก็เป็นเหยื่อเป็นอาหารของสัตว์ต่อไปเอาอยู่ในน้ำก็เป็นอาหารของปลาอยู่บนบกก็เป็นอาหารของสัตว์บกอย่างนี้นักเรียกว่าหมดสภาพมันตายนักคนเราเกิดมาก็ต้องตายไม่แน่ว่าตายอายุเท่าไหร่นะผู้หญิงก็ตายผู้ชายก็ตายตายหมดเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายทั้งหมดเราไม่มีใครที่จะไม่ตายนะเราก็มาดูในว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้เราประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเราไม่ประมาทเราก็สร้างความดีในเรื่องของใจที่จะฝึกก็ฝึกในการพิจารณากายให้เป็นธาตุสี่บ้างให้เป็นของไม่สวยไม่งามบ้างอาการ32บ้างนะมาจดมาจำมาคิดมาพิจารณาซะก่อนจนว่าเกิดสมาธิเกิดนิมิตปรากฏขึ้นมาเราก็จะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นมาเป็นอุคหานิมิตนิมิตติดตาเราไปอยู่ที่ไหนนึกขึ้นมาก็เห็นจะเห็นภาพนั้นเราก็รักความยินดียินร้ายได้ต่อมาก็พิจารณาให้มากขึ้นก็เห็นชัดขึ้นมาอีกปฏิภาคนิมิตชัดเจนขึ้นมาในร่างกายนี่แหละนั่นเราก็เห็นชัดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละอาศัยการปฏิบัตินะสมาธิถึงจะเกิดขึ้นนะถึงจะตั้งมั่นได้ดีขึ้นต้องฝึกต้องปฏิบัติให้จิตของเราหยุดคิดในวันหนึ่งใน7วันครั้งหนึ่งฝึกให้จิตของเราหยุดความคิดความปรุงความแต่งสัก1วันหรือตลอด1เดือนหรือว่าตลอดพรรษามาฝึกกันบางแห่งเขาไม่พูดตลอด3เดือนก็มีก็ต้องมาฝึกที่จะไม่คิดสัก3เดือนหรือคิดน้อยที่สุดนะคิดก็มาคิดในเรื่องของกรรมฐานภาวนาปฏิบัติแต่ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจิตก็ยังไม่สงบก็มาคิดในเรื่องของบุญกุศลนะเรื่องบุญกุศลอะไรที่เป็นบุญเราก็ต้องฝึกนะการสร้างความดีเป็นคารวาสก็การให้ทานการใส่บาตรการสวดมนต์การช่วยเหลือสังคมนะเป็นพระสงฆ์ก็การทำกิจวัตรหน้าที่ภายในวัดช่วยเหลือกิจสงฆ์ในวัดซึ่งในวัดก็มีหลายแผนกมีแผนกไฟฟ้าปะปาเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์นั่นท่านอยู่ก็ได้ความผาสุกก็มีผู้ที่เสียสละนะต่อน้ำต่อไฟคิดประหยัดน้ำประหยัดไฟนี่ว่าช่วยกันคนละอย่างตามความสามารถนอกนั้นแล้วก็ทำกิจวัตรข้อวัดด้วยความสามัคคีกันนะพระภิกษุสงฆ์ก็เลยอยู่ด้วยกันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องบางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะเป็นธรรมดาเรากำลังฝึกหัดปฏิบัตินะบางครั้งก็ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็รู้จักนะถ้าเราหมดโลภหมดโกรธหมดหลงแล้วก็ไม่ต้องมาปฏิบัติ
นี่ที่มาปฏิบัติเพราะว่าโลภโกรธหลงนั้นยังมีอยู่ก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันไปเป็นธรรมดาก็ฝึกจิตดูจิตญาติโยมของเราก็เหมือนกันอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่กับคนในโลกก็มีความเหนื่อยล้าเพราะกระทบกับอารมณ์ของคนมีกิเลสตลอดวันเราก็ต้องมาพยายามฝึกจิตของเราละให้อยู่ในกุศลความดีมีเมตตาอยู่เสมอพัฒนาให้เราเองเราต้องการความสุขเช่นใดคนหนึ่งก็ต้องการความสุขเช่นนั้นกรุณาเมื่อเราเป็นทุกข์เราก็ต้องการพ้นจากทุกข์คนหนึ่งเขาเป็นทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นจากทุกข์มุทิตาเมื่อเรามีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็อยากให้อยู่นานๆเราก็ปรารถนาเช่นนั้นก็ปรารถนาให้คนหนึ่งเขาเป็นเช่นนั้นด้วยอุเบกขาจิตเมื่อเรานั้นทำผิดไปเราก็ไม่ซ้ำเติมตัวเองไม่อยากให้ใครมาซ้ำเติมเราเราก็ไม่ซ้ำเติมบุคคลอื่นเป็นเมตตาภาวนากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นเราก็ฝึกจิตของเราอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเหมือนกันเป็นพรหมวิหาร4รักษาจิตของเราอยู่เสมอเนี่ยในหน้าที่การงานอยู่ในวัดก็ตามแล้วก็ฝึกอย่างนี้นะเป็นการฝึกจิตของเรานั้นให้มีความดีมีบุญมีบุญมีกุศลนะบุญกุศลอะไรยังไม่ได้ทำก็พยายามขวนขวายทำให้พร้อมเพราะชีวิตเนี่ยมันก็มีความเสื่อมไปเสื่อมไปนี่ไฟความแก่ความเจ็บความตายมันเผาไหม้มาตอนเร็วๆแล้วนะเราจะสังเกตไหมความเสื่อมนี่มันก็ค่อยๆเข้ามาแล้วบางครั้งก็พุบพับบางครั้งก็ทีละน้อยละน้อยถ้าไฟไหม้ข้างนอกเรายังพอเห็นนะเห็นชัดแต่ไฟที่มันไหม้ในร่างกายเนี่ยความชรานำมาใกล้ไม่ยั่งยืนนะโลกนี้คือหมู่สัตว์มีชรานำมาใกล้ไม่ยั่งยืนโลกนี้คือหมู่สัตว์พ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหานะคำว่าไม่อิ่มคือไม่พอไม่พอเมื่อคนไม่มีแล้วก็พัฒนาว่าจะมีเมื่อมีแล้วก็ปรารถนาจะให้มีมากขึ้นไปอีกมันจะไม่คำว่าพอหรอกนะคำว่าพอไม่มีเพราะว่าจะหาความสุขขึ้นไปเรื่อยๆนะคิดว่ามีแล้วก็จะมีอะไรที่มันจะมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราหารู้ไม่ว่ากลับมาพิจารณาว่าความแก่มันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยความเจ็บก็รออยู่แล้วนะความตายนั่นก็ยิ่งมารออยู่ไม่พ้นเลยถ้าเราไปพิจารณาดิเห็นคนแก่ก็น้อมมาว่าเราก็ต้องแก่อย่างนั้นเห็นคนเจ็บก็น้อมมาว่าเราต้องเจ็บอย่างนั้นเห็นคนตายเราก็น้อมมาว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นนะพิจารณาเราก็จะได้เห็นธรรมะเพราะว่ากายนี้สักแต่ว่ากายนะพอเมื่อเราแก่เราเจ็บเราตายแต่ตอนท้ายเมื่อจิตสงบก็มาดูว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่กายจริงๆนะสักแต่ว่าสัตว์ก็ไม่ใช่บุคคลก็ไม่ใช่เป็นตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่นะเป็นตัวตนเราเขาไม่ใช่เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนั้นเราก็มาพิจารณาดิหนูเวทนาล่ะเกิดขึ้นที่กายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดขึ้นที่จิตบ้างถ้าจิตสงบพิจารณาก็เห็นเวทนามันก็มีความเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะไม่มีตัวตนอะไรที่มันจะอยู่ตลอดไปเลยไม่มีนะไม่มีตัวตนที่ว่ามันจะอยู่มาเป็นเราเป็นเขาเลยนะไม่มีนะ
ไม่มีสุขเวทนาก็เพียงชั่วคู่นะทุกขเวทนาก็ชั่วคู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีเหตุมันเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกเราก็พิจารณาที่มันสุขทุกข์ในจิตใจนี่มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงว่ามันจะหาเป็นตัวตนไปได้เป็นสัตว์บุคคลก็ไม่ได้เป็นเราเป็นเขาไม่ได้เป็นสภาวะอันหนึ่งเมื่อมีเหตุมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้เราลองคิดหนึ่งสุขเราเคยมีไหมทุกข์เราเคยมีไหมแล้วเคยอยู่ไหมมันหายไปไหนแล้วหายไปแล้วดับไปแล้วสุขทุกข์ที่อยู่ปัจจุบันนี่มันก็ยังเกิดดับอยู่เนี่ยสุขทุกข์ที่เกิดข้างหน้ามันก็จะดับไปข้างหน้านั่นแหละนะที่เป็นอดีตก็จะดับไปในอดีตปัจจุบันก็ดับเกิดดับอยู่ในปัจจุบันอนาคตก็จะเกิดดับอยู่ในอนาคตนั่นนี่เรื่องของเวทนาขันธ์มันก็เป็นอย่างนี้เราก็พิจารณาในเรื่องของเวทนานะส่วนเรื่องของสัญญาก็ดีสังขารวิญญาณก็ดีหรือเวทนาขันธ์ก็ดีมันก็เป็นเรื่องของธรรมะสิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นอกุศลก็เป็นธรรมะมรรคมีองค์8ก็เป็นธรรมะนะโพชฌงค์7ก็เป็นธรรมะสัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5นะอิทธิบาท4อันนี้ก็เป็นองค์ของโพคิปักขิยธรรมนั่นแหละฝ่ายกุศลก็เป็นธรรมะนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยเป็นธรรมะทั้งนั้นอันที่ไม่เป็นธรรมไม่มีเป็นกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างกลางๆบ้างนะเรื่องของธรรมะถ้ามีความเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาท่านจึงให้พิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมนะก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอย่าไปยึดมาเป็นเราอีกเราเจริญมรรคมีองค์8ก็พูดตามสมมติอย่าไปยึดมาเป็นเราผลเกิดขึ้นมากับสมมตินะอย่าไปยึดมาเป็นเราเป็นธรรมทั้งนั้นเลยวางไว้ไม่ยึดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระพุทธองค์นั้นทรงรู้แล้วรู้แล้วมีผู้รู้แล้วรู้แล้วก็ไม่ยึดวางความรู้ด้วยเราจะงงเลยวางความรู้แล้วจะมีอะไรอีกก็ไม่มีก็เป็นความว่างนะเป็นความว่างนะพิจารณาแล้วก็เกิดปัญญาแล้วก็เป็นความว่างก็ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นในใจนั่นแหละกันนี่อยู่เหนือโลกเลยเป็นโลกุตระจริงๆพวกเราปฏิบัตินี่มาสร้างความดีเนี่ยนะสร้างทานนี้ถ้าเราทำไปแล้วก็จะไปสู่โลกุตระรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาความดีทุกอย่างนั้นเพื่อรักตัวรักตนนั้นเข้าสู่โลกุตระจิตจะได้พ้นจากความทุกข์ทีละน้อยละน้อยละกิเลสตัณหาเพราะว่ากิเลสตัณหามันอยู่นะมันไม่พอว่าตันแล้วก็หายอีกตันแล้วก็หายอีกพ่องอยู่ไปนิดไม่อิ่มไม่อิ่มเป็นลักษณะของกิเลสลักษณะของกิเลสนี้มันไม่อิ่มไม่อิ่มแล้วก็พอแล้วเนี่ยมันไม่มีเลยไม่มีมันเป็นลักษณะของกิเลสอย่างนั้นน่าจะเกิดทำให้เกิดพอนี่น่าจะถึงเมืองพอได้ต้องมาปฏิบัติทั้งนั้นพวกเรานี่อย่างน้อยวันนี้ก็พยายามที่จะเดินทางไปสู่เมืองพอหรือเมืองนิพพานนั่นเองนะจึงเดินทางมาใกล้ไกลก็ตามนี่มาแสวงหาในธรรมะจะได้พิจารณาเอาจิตพิจารณากายถ้ากำลังสมาธิอ่อนก็ให้เจริญอานาปานสติให้สงบหรือจะระลึกในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์หรือจะมีองค์บริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าก็
่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ซะก่อนพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากนะพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมามากนะคิดถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ากว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เหมือนกันนึกถึงคุณของท่านจิตก็สงบเป็นสมาธิเป็นปิติเป็นความสุขจิตก็เป็นหนึ่งได้แล้วสงบเข้ามานิ่งสงบระงับละคราวนี้ก็ถึงว่ามาพิจสงบระงับสักครู่หนึ่งแล้วจิตก็จะปรุงแต่งก็ให้มาพิจารณากายก้อนกายอีกครั้งหนึ่งเห็นเป็นธาตุทั้งสี่ให้เห็นเป็นอสุภะหรือยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสรุปลงมาแล้วก็เห็นว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดังนั้นการฝึกต้องไปอย่างมีสตินะปฏิบัติมีสติมองกายก็ดีให้เป็นความว่างไปถ้าไม่ว่างก็พิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์ให้เกิดความว่างเป็นธาตุสี่เป็นอสุภะเป็นกายแยกไปแล้วในสุดก็ว่างไม่มีตัวตนเมตนาขันธ์ก็แยกไปมันมีความว่างไม่มีตัวตนที่แท้จริงจิตนี้ก็เหมือนกันอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาในจิตน่ะดูจิตสิวันหนึ่งมีความรู้สึกอย่างไรบางครั้งก็โลภบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็หลงบางครั้งก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็ให้รู้ทั้งหมดนั่นแหละโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้จักเห็นว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความเป็นตัวตนไม่ได้แล้วสิ่งที่ละเอียดเรียกว่าธรรมะที่เกิดขึ้นมาเกิดเป็นสัจธรรมเท่านั้นสติธรรมปัญญาธรรมท่านก็เปรียบเหมือนกับว่ารถหรือเรือที่เราพาเราเดินทางไปสู่ฝั่งเมื่อถึงแล้วรถเรือนั้นก็ไม่จำเป็นถึงจุดหมายปลายทางแล้วทีแรกก็งงนะโอ้เราปฏิบัติในมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าเมื่อถึงแล้วมาถึงเอามรรคไปแล้วมาวางไว้ปฏิบัติมาแล้วก็หายสงสัยนั่นนะโอ้มาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเมื่อเข้าใจในธรรมะศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นทางเดินให้เราเข้าใจในธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะเข้าใจในพระก็วางละวางมรรคนั้นสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เอาไว้ว่าเราเดินในมรรคไม่เอาวางไว้ก็พิจารณาไปอย่างนี้นักปฏิบัตินะในเรื่องของศีลของสมาธิของปัญญานี่พิจารณาไปบางครั้งคนที่เรารู้จักคุณคุ้นเคยสามีของเราก็จากไปภรรยาเราก็จากไปบุตรของเราจากไปพิจารณาดีว่าชีวิตมันก็ไม่แน่นอนเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันโลกนี้นี่เป็นโลกที่เรามาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะมาเป็นเช่นนี้ก็สิ่งใดเป็นความดีที่เรายังไม่ได้ทำก็ทำให้เต็มนะเมื่อความตายมาถึงเราก็ไม่หวั่นหวั่นแล้วเพราะว่าเราทำความดีเอาไว้นะเต็มแล้วพร้อมแล้วที่จะไปนะมีความพร้อมเสบียงกลางทั้งหลายคือทานเราก็ทำมาพร้อมแล้วศีลก็รักษาได้ดีแล้วสมาธิเราก็ดีแล้วมีความเชื่อมั่นในศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นแล้วถ้าเราเกิดอีกนั่นเราก็ไม่กลัวละคงจะพ้นทุกข์ได้ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งต้องไปเกิดในที่ดีแน่มีความมั่นใจจิตสงบเพราะว่าพิจารณาอยู่เสมอว่าเราไม่ประมาทมันเกินล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่ประมาทพยายามละอกุศลเจริญในกุศลพิจารณาถึงไฟความแก่ความเจ็บความตายมันเข้ามาใกล้เราทุกขณะนะไม่ยั่งยืนอะไรโลกนี้มันไม่อิ่มไม่พออะไรหรอกทุกวันนี้เขาอาจจะว่าคนรวยแล้วก็ไม่พอจริงๆคนที่เกิดมาในโลกไม่มีใครพอนี่นะไม่มีใครพอหรอก
เพราะอะไรเพราะว่าเกิดขึ้นมาในโลกจิตก็ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขแต่เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เป็นของคู่ขัดให้เราพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติภาวนากันนั่นก็เหลืออีกแค่หนึ่งวันพระก็จะเป็นวันมหาภาวนาก็ตั้งจิตตั้งใจเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเจริญภาวนาอยู่เสมอจะได้มีความสุขความเจริญทุกกันทุกท่านเทอญ